มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน Messenger เพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะคะแจ้งเตือนหากโดนแคปหน้าจอและแชทลับค่ะมาร์คซันเคอร์เบิร์กนะคะผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Facebook ได้ออกมาโพสต์ผ่านทางบัญชี Facebook ส่วนตัวประกาศอัปเดตฟีเจอร์ใหม่นะคะเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้ค่ะสำหรับข้อความที่ถูกเข้ารหัสนะคะแบบสนทนาลับบน Facebook หรือว่า Messenger นะคะทางนี้นะคะฟีเจอร์ดังกล่าวนั้นครอบคลุมทั้งการส่งข้อความแบบส่วนตัวแบบกลุ่มและการโทรออกรับสายรวมไปถึงการส่งกิฟต์สติกเกอร์แล้วก็รีแอคชั่นค่ะและการแจ้งเตือนว่าอีกฝ่ายกำลังพิมพ์อยู่และนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฟีเจอร์อื่นๆอีกนะคะอาทิการอนุญาตให้ส่งต่อข้อความการแสดงป้ายตรวจสอบเพื่อช่วยระบุว่าเป็นบัญชีผู้ใช้จริงการอนุญาตให้บันทึกวิดีโอหรือว่ารูปภาพในอุปกรณ์แล้วก็ให้ตัวเลือกในการแก้ไขรูปภาพหรือว่าวิดีโอจากแกลเลอรี่โทรศัพท์ก่อนส่งนะคะโดยสำหรับฟีเจอร์ใหม่ๆจะเริ่มเปิดใช้งานจริงในอีกไม่กี่สัปดาห์หน้าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ